ซื้อกล้องเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเป็นแต่เนี้ยเนี่ยก็คือคนที่เป็นซีเรียสจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับสูงกว่านี้ก็จะเป็น 7D ซึ่งเดี๋ยวน่าจะออกรุ่นใหม่เร็วๆนี้นะแล้วก็เป็น 5D 6D นะแล้วก็ไป 1D อะไรพวกนั้นตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เป็น APS-C size นะครับคูณ 1.6 ขนาดความจุเนี่ยประมาณ20 เมกะพิกเซลซึ่งก็เป็นความจุที่